ท้ายกันว่าอ้อมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูของสวยๆงามๆนะคะนั่นก็คือเห็นไหมล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีคำถามที่แบบซีดซาร์ดขนาดไหนนะคะแล้วก็เหยื่อคนแรกของเราจะคือใครไปหาเหยื่อกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเหยื่อคนแรกของเรานะคะที่เราก็คุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีนะคะน้องเชอร์เบลวันนี้เขาตัดหนวดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนะนำตัวอีกทีนึงดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชอร์เบลนะคะมิดเอ็กซ์สปีด2016ค่ะมีนามสกุลอีกแล้วต้องถามว่าวันนี้เนี่ยมาที่จังเกิลวอเตอร์พาร์คเนี่ยแตกต่างจากสระว่ายน้ำธรรมดายังไงตอนนั้นเราเคยไปถ่ายน้องในสระว่ายน้ำค่ะก็แตกต่างยังไงหรอคะก็มันดูแอดเวนเจอร์มากกว่าที่สระว่ายน้ำธรรมดาค่ะพี่แล้วมันก็แบบยังไงอะคือแบบว่ามันก็ตื่นเต้นอะก็ลองมาดูส่วนตัวชอบไหมอะไรที่แบบหวาดเสียวแบบนี้ชอบค่ะเป็นคนชอบอะไรเสียวๆอยู่แล้วส่วนไหนก็น่าจะเป็นส่วนบนนะคะเพราะว่าเป็นคนหน้าคมอยู่แล้วไงแล้วถ้าเปียกอะไรอย่างเงี้ยมันเซ็กซี่ใช่มันดูเซ็กซี่มันดูเป็นนางเอกเอวีอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนบนนี่คือตรงไหนส่วนบนก็ประมาณช่วงเนี้ยค่ะเอางี้ดีกว่าเชอร์เบลเคยไปงานมอเตอร์โชว์เคยทำเอ็มซีอะไรอย่างเงี้ยบ้างปะเคยค่ะอ่ะวันนี้เราจะให้เชอร์เบลพรีเซนต์ตัวเองวันนี้นะคะเบลก็มาด้วยไฟสีนอนนะคะ2คู่นะคะก็มาเพื่อความมั่นใจนะคะเพื่อให้หนุ่มๆเนี่ยนะคะจ้องมองกันทีเดียวยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะถามอย่างนี้ดีกว่าเชอร์เบลถามว่าในน้ำกับบนบกอันไหนเด็ดกว่ากันในน้ำดีกว่ามันแฉพี่อ้อมไอ้เคยแล้วอ่ะโอ้ยใช่มาในน้ำมันไม่ฝืดเหรอมันไม่ฝืดค่ะมันก็ลื่นๆอ๋อมันก็จะได้แรงกระแทกที่มากกว่าเดิมใช่มันก็จะรู้ผู้ชายใหม่สัก1คนแล้วเราก็รู้สึกว่าเพิ่งมาคุยกันน่ะแล้วเขาชวนมาเราคิดว่าเราจะมาไหมมาค่ะเพราะว่างานนี้ต้องมีแฉแน่นอนอย่างนี้ถ้ามาเนี่ยเราจะใส่เป็นชุดประดาน้ำแบบปกปิดทั้งตัวหรือว่าแบบเซ็กซี่มาเลยก็เซ็กซี่มาเลยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้หนูว่าบ่อๆนะจริงๆนี่บ่อๆนะบ่อจริงๆบ่อจริงๆบ่อจริงๆสุดท้ายแล้วฝากผลงานดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างให้ติดตามคะตอนนี้นะคะเบลก็ได้รับตำแหน่งนะคะ Mid X ปี2016ยังไงก็ช่วยติดตามด้วยนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะปี2016เบลว่าจะลงประกวด FSM อ่ะค่ะยังไงก็ช่วยเชียร์กันด้วยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณน้องเชอร์เบลมากเลยขอบคุณค่ะปุ๊กกี้แม็กซิมค่ะนี่ใส่ๆปุ๊กกี้แม็กซิมต้องถามก่อนว่าทำไมปกติเนี่ยเราจะเห็นพวกสาวๆใส่เป็นบิกินี่ข้างล่างด้วยทำไมเราถึงแบบใส่กางเกงยีนปกติหนูเป็นคนเรียบร้อยใส่ใส่ค่ะเรียบร้อยใส่ใส่นี่คือเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตแล้วเราคิดยังไงกับการมาปาร์ตี้แบบนี้ในส่วนน้ำจังเกิลวอเตอร์พาร์คที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนอ๋อเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากพี่คือตอนแรกกล่าวว่าไม่ได้มาคือเราเพิ่งเสร็จจากงานนึงเหมือนเพื่อนชวนว่าเอ้ยมีปาร์ตี้สวนน้ำเรายังไม่เคยมาแล้วพอมาถึงก็แบบเอ้ยจะเล่นยังไงวะจะจัดยังไงวะเอามาถึงเอาเวทีก็มีค่ะน้ำก็มีชอบไหมชอบค่ะคือปกติเราไปเต้นในงาน EDM ทั่วไปมันก็ไม่แปะไม่แฉะไม่แฉะมันร้อนไม่ค่อยแฉะอุ้ยตีอย่าเล่นตีมันจะแบบรู้สึกคนละฟีลอาร์ตจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนแต่อันนี้เราแบบ
ได้แกล้งคนนู้นคนนี้บางคนนี้แต่งหน้ามาเต็มค่ะเราพร้อมทำลายมากแล้วหน้าน้องยังเต็มอยู่ค่ะรู้เลยค่ะพ่อกับสงกรานต์หนูว่ามันกว่าสงกรานต์อีกพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเราจะได้มาลงน้ำแบบเปียกๆขนาดนี้เราคิดว่าอวัยวะของเราส่วนไหนที่เราอยากให้มันเปียกมากที่สุดดูแล้วมันเซ็กซี่มากที่สุดมันดูเซ็กซี่มากที่สุดเหรอคะหัวและหน้าค่ะอุ้ยคือประเด็นที่หัวกับหน้าเพราะอะไรรู้ไหมปกติหน้าจะแบบเราออกงานหน้าแน่นไงเพราะว่าถ้าโดนน้ำแล้วหน้ากับหัวที่ออกไปหมดเซ็กซี่แน่นอนพี่มาพบกับบูธของเรานะคะปุ๊กกี้ค่ะเป็นเจ้าของบูธเองนะคะ เข้ามาก็เจอคนเดียวนี่แหละค่ะใครอยากเจอสเปคแบบขาวๆตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้ เชิญที่บูธเราได้นะคะ ได้มีคนเดียวและอย่างเดียวในโลกค่ะโอเคคำถามสุดท้ายและสมมติว่าถ้าเราเนี่ยไปกำลังคุยกับคนคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันอุ้ยอ๋อแล้วแบบคุยกันเพิ่งจะคุยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาชวนเรามาแบบส่วนน้ำแบบนี้สองต่อสองเราจะมาไหมเพิ่งคุยเหรอแบบเพิ่งจะเรียนรู้กันสองต่อสองด้วยมาสองต่อสองไม่มาจริงเหรอจริงทำไมหนูกลัวหนูจะทำอะไรเขาเราเล่นเราก็ต้องแบบสักนิดนึงอาจจะพาเพื่อนมาแซ่ตัวเองใช่เราก็เป็นผู้หญิงเรียบร้อยใสใสรักนวลสงวนตัวจ้าไม่เอาแล้วมันยังไม่คำถามสุดท้ายมันต้องมีคำถามเด็ดกว่านั้นมีเด็ดกว่าคิดว่าในน้ำกับบนบกอันไหนเด็ดกว่ากันในน้ำดีกว่าบนบกมันเห็นชัดไปในน้ำดูขมุขมัวดีแล้วในน้ำมันจะไม่รู้สึกแน่นแล้วก็รู้สึกแบบไม่เป็นคนชอบอยู่ในน้ำเพราะว่าเราจะได้แบบดำน้ำฝึกความอดทนอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้โอเคสุดท้ายแล้วจะไปติดต่อปุ๊กกี้ได้ที่ไหนบ้างติดตามผลงานก็เดี๋ยวฝาก Facebook กับ IG ละกันค่ะIG ค่ะปุ๊กกี้ POOKII_SIM ค่ะแล้วก็ Facebook ก็ลภัสสกุลตั้งนาวงศายาวไปเอา IG ละกันโอเคค่ะยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณปุ๊กกี้มากๆเลยที่มาให้เสียงหัวเราะให้ความแซ่บกับเราวันนี้ขอบคุณมากค่ะชื่อน้ำเพชรนะคะน้องน้ำเพชรเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยที่เรามากับกลุ่มคอนเนคชั่นเนี่ยเรารู้สึกเป็นยังไงกับพวกพี่เขาบ้างสนุกไหมค่ะก็สนุกดีพวกพี่เขาเป็นกันเองนะคะอาจจะมีหื่นๆนิดๆ18บวกก่อนที่เข้าเรื่อง18บวกนะคะเรามาแบบว่าพรีเซนต์ตัวเองแต่พรีเซนต์ตัวเองเนี่ยอ้อนอยากจะให้เป็นท็อปปิกที่ว่าเหมือนแบบพรีเซนต์รถเคยป่ะ MC ที่แบบอยู่ในงานมอเตอร์โชว์รถของเราเป็นแบบนี้อะไรงี้แต่ตัวเราเป็นยังไงแล้วเอาเสียงแบบนั้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำเพชรนะคะเป็นผู้หญิงผิวขาวโอ้บหน้าอกสามสิบหกสามสิบสี่สามสิบสี่ค่ะถ้าเปรียบว่าเราเป็นรถสักหนึ่งคันเราจะเลือกเป็นรถอะไรดีบิ๊กไบค์ค่ะบิ๊กไบค์ทำไมชอบโดนขี่ค่ะเหนื่อยกับคำถามเราคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราลงน้ำไปแล้วคิดว่าอวัยวะส่วนไหนที่เซ็กซี่มากที่สุดปอดค่ะปอดไม่เชื่อจริงค่ะนี่อย่างนี้ถ้าเวลาที่เราจมน้ำไปปุ๊บแล้วเราจะให้คนมาผายปอดจะผายจากปอดหรือผายจากปากขึ้นไปก่อนต้องถามคนผายก่อนนะคะว่าชอบจากตรงไหนขึ้นไปตรงไหนหรือยังเอาเป็นว่าถามดีกว่าว่าประสบการณ์แบบในเรื่องของอย่างว่าเคยมีไหมในน้ำกับบนบกอันไหนเด็ดกว่ากันน้ำกับบกแล้วแต่นะคะมันสำคัญที่ลีลาค่ะเคยลองไหมในน้ำดีกว่าในน้ำไม่เคยลองค่ะเคยลองแต่ริมระเบียงรู้สึกเป็นยังไงริมระเบียงฟิลก็อีกแบบนึงดีค่ะตื่นเต้นท้าทายดีระวังตกระเบียงนะไม่ต
ตกค่ะไม่ตกไม่ตกไม่ตกค่ะเพราะว่าโดนอุ้มอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีวันหนึ่งเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มคุยยังไม่คบหากับผู้ชายแล้วผู้ชายชวนมาสวนน้ำแบบนี้สองต่อสองเราจะมาไหมก็กล้ามานะคะแล้วถ้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะแต่งตัวแบบนักประดาน้ำมิดชิดไปเลยให้เขาแบบไม่หื่นใส่เราหรือเราจะใส่แบบเนี้ยก็จะเปิดเผยแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะดูว่าเขามีอาการยังไงถามอีกอย่างนึงคนนี้น่าถามมากอยากจะถามว่าเวลาที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยคือแบบว่าเป็นเพื่อนกันมาแล้วอยากที่จะแบบเย yeah. ควรจะพูดยังไงให้เราใจอ่อนก็สมมติว่าไปเที่ยวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วแบบว่าก็เต้นย่อๆกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมก็จะบอกว่าย่อก่อนนะค่อยเยอะโอเคเอาเป็นว่าฝากผลงานหน่อยตอนนี้ติดตามได้ที่ไหนบ้างค่ะก็ตอนนี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะในแอป It Me ค่ะน้องเพชรเป็นดีเจอยู่ Devil Diamond ค่ะอยู่สังกัด Devil ค่ะค่ะ Facebook Instagram มีไหมค่ะ Facebook ก็รัติการคุ้มชุ่มนะคะหรือว่าเขียนว่าน้องเพชรก็ได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเพชรมากๆเลยขอบคุณค่ะI want it.